ของมรดกโลกครับที่ยูเนสโกประกาศไว้แล้วคนไทยคุ้นเคยกันดีนั่นคือหลวงพระบางหลวงพระบางถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวนะครับต้องไปเยือนสักครั้งที่นี่ไม่ต้องบรรยายฮะเรื่องความสวยงามเรื่องของสถาปัตยกรรมเรื่องของความผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมนะฮะของทั้งลาวและของความเป็นฝรั่งเศสด้วยกันแต่ว่าล่าสุดมีข่าวว่าสปป.ลาวนะครับเสี่ยงที่จะถูกลบจากรายชื่อของมรดกโลกเป็นเพราะอะไรปัจจัยอะไรบ้างและจะเกิดอะไรขึ้นและต้องรับอย่างไรทำให้คิดถึงเมืองไทยเหมือนกันนะฮะมีคนบอกว่าอยุธยาอาจจะถูกลบจากมรดกโลกก็ได้เราจะคุยเรื่องนี้นะครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องลึกเบื้องหลังและความจะเปลี่ยนไปนะเรื่องนี้กับท่านอาจารย์วรากรสามโกเศศนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีท่านอาจารย์วรากรครับสวัสดีครับคุณสุดครับท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์ครับตกลงจะถูกถอดจริงๆแล้วอาจารย์ครับเรื่องของหลวงพระบางครับคือเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับไทยดีมากนะครับผมก็เลยเลือกมาเล่าให้สู่กันฟังนะครับคืออย่างนี้ครับมีข่าวในโลกตะวันตกเนี่ยนะครับล่ำลือกันว่าทางยูเนสโกเนี่ยกำลังอาจจะพิจารณาที่จะถอนหลวงพระบางเนี่ยครับออกจากการเป็นมรดกโลกนะครับ World Heritage Site นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับทำไมถึงจะต้องถอนออกนะครับก็คืออย่างนี้ครับหลวงพระบางเนี่ยมีประชากรประมาณ 55,000 คนนะครับแต่เนื่องจากว่าความน่าเที่ยวท่องเที่ยวนะครับของหลวงพระบางเนี่ยก็เลยคนก็ไปเที่ยวกันมากเลยแล้วก็คนทั่วโลกล่ะต้องไปครับจีนไทยก็ผ่านด้วยนะครับแล้วก็เมืองก็โตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะยิ่งมีการก่อสร้าง2 อย่างที่สำคัญมากที่ทางยูเนสโกกังวลนะครับก็คือสะพานข้ามครับคือหลวงพระบางตั้งอยู่ระหว่างปากแม่น้ำโขงกับแม่น้ำคานนะครับ สองแม่น้ำมาพบกันตรงปากแม่น้ำนะครับตั้งเป็นหลวงพระบางที่เป็นเมืองที่เก่าแก่นะครับอยู่มานานมากเลยหลายร้อยปีเลยนะครับทีนี้เขาปกติตอนนี้มันไม่มีสะพานข้ามเวลาที่ไปเนี่ยผมก็ไปมาหลายหนเนี่ยนะครับก็ต้องนั่งนั่งแบบเรือนั่งนั่งรถข้ามนะครับแบบที่ใช้เรือบรรทุกรถยนต์ข้ามฟากไปนะครับก็คิดที่จะสร้างสะพานข้ามนะครับทีนี้สะพานข้ามเนี่ยมันก็ทำลายความเป็นความเก่าแก่ความงดงามของหลวงพระบางนะครับเพราะหลวงพระบางเนี่ยเป็นเมืองที่มีตึกเก่าแก่เมืองที่คุณพิสุทธิ์พูดนะครับมันเมืองที่สมัยที่ฝรั่งเศสยึดครองลาวนะครับตึกสวยๆแล้วก็มีธรรมชาติผู้คนก็งามมากเลยแล้วมีวัดอันนึงที่เรียกว่าวัดภูสีนะครับเป็นวัดเก่าแก่มากพระธาตุภูสีขึ้นมาบนยอดที่สูงประมาณ100 เมตรนะครับคนที่ไปเที่ยวก็ชื่นชมมากแล้วก็มีการตักบาตรนะครับมีมานั่งคุกเข่ากันแล้วก็ตักบาตรตามที่เราเห็นบ่อยๆนะครับใช่ใช่เป็นภาพที่ไปเยอะมากเลยและที่สำคัญก็คือว่าขณะนี้เนี่ยมีการจะก่อสร้างเขื่อนที่2นะครับคือเขื่อนหลวงพระบางเนี่ยอยู่ไกลออกไปประมาณ25 กิโลเมตรอันแรกเนี่ยผลิตไฟฟ้านะครับขณะนี้กำลังคิดที่จะสร้างเขื่อนที่2ขึ้นมานะครับก็บอกว่าถ้าสร้างสะพานด้วยแล้วสร้างเขื่อนที่สองด้วยแล้วก็รื้ออาคารสร้างอาคารใหม่สูงๆเนี่ยนะครับในเขตหลวงพระบางเนี่ยโอ้โหมันทำลายไอ้ความเป็นมรดกโลกทันทีเพราะว่าเวลาที่เป็นมรดกโลกเนี่ยครับจะต้องเขียนคำยืนยันว่าจะต้องทำอะไรบ้างรักษาอะไรบ้างนะครับถ้าผมจำไม่ผิดได้มาตั้งแต่ปี2009นะครับ12 ปีมาแล้วเนี่ยก็เขียนมายืดยาวไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้นะครับแต่ว่าไอ้การที่จะถอดออกจากมรดกโลกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับต้องใช้เวลานานหลายปีทีเดียวผมก็ไปค้นขั้นตอนมาว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าความกังวลนะครับทางยูเนสโกเขาจะประชุมกันนะครับแล้วก็พิจารณาว่าเอ๊ะขณะนี้จะน่ากังวลไหมนะครับหรือว่าบางหรือไม่น่ากังวลถ้าถึงขั้นตอนแรกแล้วเนี่ยอันที่สองก็เป็นเรื่องของการติดตามละทางคณะกรรมการมรดกโลกเขาจะต้องติดตามนะครับดูแลว่าอย่างใกล้ชิดว่าประเมินขอบเขตว่ามันกำลังจะมีการสร้างสะพานนั้นจริงไหมจะสร้างเขื่อนจะกระทบต่อความเป็นมรดกโลกไหมนะครับอันที่สามก็คือว่าพัฒนาแผนการขึ้นมาที่จะแก้ไขนะครับทั้งประเทศเจ้าภาพแล้วก็คณะกรรมการต้องมาพิจารณากันว่าจะมีแผนการอะไรที่ต้องแก้ไขนะครับและขั้นตอนที่สี่ก็คือว่าเอาแผนการที่จะทำเนี่ยเอาไปปฏิบัตินะครับเช่นระงับการสร้างสะพานการห้ามไม่ให้มีการสร้างตึกใหม่ๆนะครับสมัยใหม่ในการใจเมืองทำลายภาพพจน์ของเมืองไปหมดเลยนะครับ
อันที่4และอันที่5ก็คือว่าต้องมีการรายงานอยู่เป็นระยะระยะนะครับอันที่6ก็คือการทบทวนนะครับสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดว่าได้พยายามแก้ไขไหมแก้ไขได้ผลไหมจริงใจไหมและมีโอกาสจะแก้ไขได้ไหมและถึงขั้นที่7นี่ครับสำคัญมากตัดสินใจว่าจะถอนออกจากมรดกโลกหรือเปล่านะครับคือผมคิดว่าไม่ต้องถึงขนาดถอนออกนะครับคุณวิสุทธ์ครับแค่มีข่าวว่ายูเนสโกกำลังพิจารณาที่จะถอนออกเนี่ยโอ้โหผมว่าพังพินาศเลยเพราะว่าลาวเนี่ยต้องการเงินตราต่างประเทศอย่างมากเลยและคนที่จะไปเที่ยวลาวมากที่สุดเองคือคนไทยนะครับปีนึงก็ไปลาวเนี่ยใน9เดือนปีที่ผ่านมาก็ประมาณ 2.4 ล้านคนครับนะครับ 2.4 ล้านคน9เดือนที่ผ่านมาก็อยากจะให้ขึ้นไปถึงสัก5ล้านคนนะครับแต่ว่าถ้าข่าวว่าจะถอนพิจารณาจะถอนเองจะใช้เวลา 4-5 ปีหรือ6ปีแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแค่นี้ผมก็เสียชื่อมากแล้วล่ะเพราะฉะนั้นทางหลวงพระบางเนี่ยต้องแก้ไขทันทีแล้วจะต้องทำอะไรบ้างต้องหารือกับทางยูเนสโกว่าต้องแก้ไขยังไงออกกฎเกณฑ์ห้ามสร้างตึกใหม่ในพื้นที่ของเมืองนะครับแล้วก็รักษาสภาพอย่างเก่าไว้คือต้นไม้เขียวความงดงามของอาคารตึกทั้งหลายนะครับแล้วก็ไม่ให้สร้างเขื่อนใหม่ยิ่งมาทำลายสภาพการของความเป็นเมืองหลวงพระบางนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่หวาดเสียวมากเลยนะครับเพราะว่าหลวงพระบางเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญมากเลยของโลกก็ได้นะครับครับของโลกด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือนะครับของเวียงจันทน์เนี่ยนะฮะขณะนี้ก็นั่งรถไฟมาได้นะครับรถไฟจีนลาวเนี่ยมันยาวทั้งหมด400กิโลเมตรเนี่ยอยู่ในลาวเองนะครับอีก600กิโลเมตรเนี่ยอยู่ในเมืองจีนนะครับจากพรมแดนลาวเนี่ยวิ่งไปคุนหมิงเนี่ยประมาณ600กิโลเมตรนะครับก็400กิโลเมตรนี่ก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ทำให้รถไฟที่เกิดใหม่เนี่ยมานักท่องเที่ยวมากเกินไปท่านกระทบต่อการเป็นมรดกโลกนะครับรถไฟอันนี้ก็ก่อสร้างได้รวดเร็วมากในเวลาเพียง5ปีเท่านั้นเองนะครับใน400กิโลเมตรเนี่ยอัศจรรย์มากเลยครับคุณวิสุทธ์ฮะผมไปค้นมานะครับอยู่ในผ่านวิ่งอุโมงค์ทั้งหมด75อุโมงค์นะครับ167สะพานนะใน400กิโลเมตรที่วิ่งในลาวเนี่ยนะครับแล้วก็วิ่งลอดอุโมงค์เนี่ยประมาณทั้งหมดระยะทางเนี่ย200กิโลเมตรครับข้ามสะพานประมาณ60กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นวิ่งใน400กิโลเมตรเนี่ยวิ่ง260กิโลเมตรแล้วเนี่ยข้ามสะพานอุโมงค์นะครับเหลือวิ่งบนทางปกติเพียง150กิโลเมตรเท่านั้นเองครับเพราะว่ามันต้องผ่านอุโมงค์ผ่านภูเขามากมายทีเดียวนะครับทั้งจีก็สร้างได้ดีมากเลยรวดเร็วแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมนะครับพอมีนักท่องเที่ยวเข้ามาได้สะดวกขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำลายความเป็นนักท่องเที่ยวและอาจจะถูกถอนออกจากรายการของมรดกโลกก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์สำหรับไทยด้วยเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดประเทศไทยมีด้วยกันทั้งหมด6แห่งล่าสุดก็คือ7แห่งนะครับเป็นประวัติศาสตร์เนี่ย4แห่งอยุธยาสุโขทัยแล้วก็ศรีเทพนะครับศรีเทพล่าสุดครับแล้วก็มีบ้านเทียงอีกอันเป็น4อันนะครับส่วนธรรมชาติก็มีทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งนะครับแก่งกระจานแล้วก็เขาใหญ่นะครับถ้าเราไม่ดูแลให้ดีเนี่ยไม่ทำตามเงื่อนไขที่เขากำหนดไว้ถ้าเขาเริ่มกระบวนการว่าเป็นเรื่องที่เขากังวลนะฮะหรือมีโอกาสที่จะเป็นปัญหาเนี่ยแค่นี้เท่านั้นเองข่าวออกไปแค่นี้ก็ทำลายนักท่องเที่ยวมากมายทีเดียวครับครับผมเคยได้ยินว่าทางอย่างลิเวอร์พูลก็เคยถูกถอนใช่ใช่ลิเวอร์พูลเหมือนกันนะจังนะครับคือถ้าเอาจริงนะครับยูเนสโกนี่ไม่ใช่เอาเล่นๆนะครับถอนเลยนะครับถอนจริงถอนจริงจริงที่ไหนมาที่ถอนไปนะครับมีอันนึงก็คือที่ดรีสเดนนะครับเยอรมนีถูกถอนไปปี2009นะครับดรีสเดนเนี่ยมีสะพานนะครับที่เป็นเมืองมีขอบมีต้นไม้ที่งดงามทีเดียวนะครับแล้วก็ถูกถอนไปเพราะว่าจะไปสร้างสะพานขึ้นมานะทำลายนะครับอันที่สองก็คือไอ้ที่โอมานเหมือนกันเมื่อปี2007ถูกถอนไปที่มีเขตที่มีกวางอยู่นะครับพันเขาเรียกว่าโอลิงส์เนี่ยนะฮะเป็นกีบอะเป็นคล้ายกวางนะครับถูกถอนไปแล้วก็เมืองของเดรสเดนก็ถูกถอนเป็นพร้อมกันเยอรมนีนะครับแล้วก็ที่คุณวิสุทธ์พูดอะลิเวอร์พูลใช่ไหมครับใช่ครับลิเวอร์พูลที่คนคุ้นเคยทั้งโลกแล้วยังถูกถอนกันนะไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับที่ลาฮอร์ปากีสถานก็โดนเหมือนกันนะครับที่เป็นเมื่อปี2000นะครับที่จะสร้างเป็นเขตเมืองที่ดีแล้วไม่ทำตามนะครับก็ถอนออกไปแล้วก็มีอีกอันนึงที่เบลิสนะครับทางยุโรปนะครับที่มีไอ้แบรีเรียมีไอ้ปะการังที่ดำน้ำนะครับก็ไม่ดูแลให้ดีก็เขาก็ถอนออกไปจากมรดกโลกนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังมากเพราะว่าการเป็นส
สถานที่ของมรดกโลกนะฮะสถานที่ตั้งเนี่ยมันมีสำคัญมากเพราะว่ามันดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างชะกันมากเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นมรดกโลกเหมือนกับบอกมิชลินนะครับมันมีคุณค่าขึ้นมาทันทีเลยถ้าเกิดมิชลินที่ขอสุดอาหารมันดีนะก็อย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วเราเองเขาจะรู้สึกกังวลหรือต้องฝัดอะไรไหมเพราะว่าผมบอกว่าลาวก็ต้องรับความเติบโตนะใช่ครับลคือลาวเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีภาวะการที่น่าเห็นใจมากนะครับคือเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจนะครับคือลาวในปัญหาของลาวขณะนี้เนี่ยก็คือว่าเหมือนกับประเทศไทยเมื่อตอนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับต้มยำกุ้งขาดเงินตราต่างประเทศนะครับต่อขาดเงินตราต่างประเทศก็ไม่สามารถซื้อน้ำมันเข้ามาในประเทศได้นะครับน้ำมันก็ขาดแคลนและที่สำคัญก็คือว่าเงินกีบเนี่ยก็อ่อนค่าลงไปเพราะว่ามีเงินตราต่างประเทศคือเงินบาทของเราเนี่ยเข้ามาได้น้อยนะครับเราต้องใช้นี่เอาเงินตราต่างประเทศที่มีต้องไปใช้นี่ด้วยก็มันก็ทำให้เงินกีบเมื่อก่อนในหมื่นกีบเนี่ยมันเท่ากับ25บาทนะครับครับแลกไปถึง25บาทตอนนี้หมื่นกีบแลกได้เพียง20บาทเท่านั้นเองโอ้ลดลงเยอะเลยแลกได้น้อยกว่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นของที่เข้าไปขายในลาวเนี่ยก็แพงขึ้นนะครับแพงขึ้นกว่าเดิมค่าของชีพในลาวก็สูงมากเลยแล้วก็ขาดแคลนน้ำมันด้วยแล้วก็งานที่ทำในลาวก็ลำบากมากเพราะฉะนั้นคนลาวก็ต้องดิ้นรนนะครับส่วนหนึ่งก็มาทำงานในประเทศไทยแล้วก็ต้องทนกับไอ้ค่าของชีพที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าลาวเนี่ยอาหารทั้งหลายเนี่ยนำเข้าจากประเทศไทยจำนวนมหาศาลเลยนะครับทั้งหมดมั้งจากจีนด้วยและจากเวียดนามแต่ของไทยเนี่ยเกือบ 90% มั้งมันก็เลยทำให้ต้องซื้อของที่นำเข้ามีราคาแพงนะครับแล้วก็สูญเสียเงินตราต่างประเทศนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากเลยผมมาฟังผมดู YouTube เนี่ยคนลาวโอ้โหความรู้สึกดูแรงนะครับเพราะว่าเงินทองก็หายากแล้วข้าวของก็แพงมากเลยขนาดนี้นะครับครับแต่ว่าพอเรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยวที่หลวงพ่อบางกับการเลือกการลงทุนการลุกเข้ามาของการขยายทุนเนี่ยอาจารย์คิดว่าทางที่ลาวหลวงพ่อบางเขาจะหนักใจเขาต้องชั่งคำตัดก็ต้องเลือกบาลานซ์สองอย่างนี้ไหมจ๊ะนะของการจะเติบโตครับเรื่องการปลูกวัฒนธรรมยกประเด็นที่น่ากังวลอีกประเด็นอย่างมากนะครับคือเรื่องทุนจากจีนนะครับกับเวียดนามเนี่ยผมไปปักเซเมื่อหลายปีก่อนนี่นะครับครับที่ปักเซเนี่ยมีคนขี่มอเตอร์ไซค์กับขี่ขับรถยนต์นะครับคนลาวบอกพวกขี่มอเตอร์ไซค์คือพวกเวียดนามนะครับคือเวียดนามเมืองปักเซซึ่งอยู่ใกล้กับพรมแดนเข้าทางอุบลนะครับเข้าทางอุบลแล้วก็วิ่งข้ามไปปักเซเนี่ยมีคนลาวแล้วก็มีคนเวียดนามและคนจีนเนี่ยสูงมากเลยนั่นเศรษฐกิจไม่น้อยเนี่ยก็ถูกยึดครองโดยจีนแล้วก็โดยเวียดนามนะครับโดยเฉพาะจีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเจ้าหนี้มากรถไฟนี่ก็จีนก็ลงทุนให้เยอะมากเลยแล้วก็เนี่ยลาวก็เป็นหนี้ต่างประเทศก็ต้องใช้เงินตราต่างประเทศนะครับเงินตราต่างประเทศในประเทศก็ไม่พอแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าคนไม่ใช้เงินลาวเองในขณะนี้นะครับหันใช้เงินไทยซึ่งก็เป็นมานานแล้วกับเงินหยวนนะครับเพราะเป็นสกุลที่เชื่อถือได้ถ้าถือเงินหยวนเงินกีบเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะอ่อนค่ามากกว่านี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเซฟที่สุดก็คือใช้เงินบาทนะครับอันนี้มันก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันเพราะว่าพอใช้เงินบาทไม่ใช้เงินของตัวเองเงินกีบแล้วเนี่ยปัญหามันก็คือว่าเงินมันไม่เข้าสู่รัฐบาลกลางคือปกติทุกประเทศที่ถูกต้องในเวลาเงินตราต่างประเทศเข้ามาเนี่ยต้องขายให้กับรัฐบาลกลางธนาคารกลางนะครับเขาก็เก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลลาวกลางเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีเงินตราต่างประเทศเข้ามาหรือออกไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันกลายเป็นเงินที่เอามาใช้ในประเทศแทนที่จะเข้าไปสู่รัฐบาลกลางนะครับทุกคนก็ต้องการใช้เงินบาทหมดเลยทางรัฐบาลเองก็พยายามที่ไม่ให้ใช้เงินบาทให้ปิดร้านแลกเปลี่ยนเงินตราไม่ให้มีแลกเปลี่ยนเงินตราแต่ใต้ดินมันก็เกิดความล้าหลังครับตอนแรกคนก็จะใช้เงินบาทครับที่ประเด็นเรื่องเตรียมจะไม่เตือนแล้วนะจะถอดแล้วก็วางจากมรดกโลกแล้วมันมีข่าวกันที่บอกอาจารย์เราระบุว่าอยุธยาก็อยู่ในข่ายเนี่ยข้อเท็จจริงหรือความเป็นไปได้เป็นไงครับอาจารย์เรื่องของอยุธยาที่จะอยุธยาเคยมีข่าวว่าจะพิจารณานะครับเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้ก็คงครับก็แก้ไขไปแล้วไม่มีข่าวนี้ไปแล้วนะครับแต่ทุกอย่างมันไม่ใช้เวลาเร็วๆหรอกครับผมว่าอย่างของลาวเนี่ยอย่างหลวงพระบางเนี่ยตอนแรกก็คงเป็นการยกประเด็นขึ้นมาเพื่อจะได้ตื่นตัวนะครับก่อนที่จะเข้าคณะกรรมการเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยก็คือการเขาเรียกว่ากังวลแล้วอยู่ในลิสต์ของประเทศมรดกโลกที่ต้องกังวลแล้วถึงตอนนั้นก็ต้องคณะกรรมการไปตรวจสอบติดตามว่าข้าวหน้ายังไงบ้างถึงตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มกระบวนการเริ่มแล้วแต่ผมคิดว่าขณะนี้กระบวนการยังไม่เริ่มนะครับแล้วก็รอที่จะทำ
ดูซิว่าเราจะทำอะไรไหมถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะเริ่มกระบวนการแต่ต้องใช้เวลาหลายปีครับผมว่า6ปี7ปีอย่างน้อยๆเพราะเขาให้โอกาสตลอดเวลาที่จะแก้ไขเพราะเขาไม่อยากที่จะยกเลิกไปนะครับเพราะยกเลิกไปเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีกับใครทั้งนั้นเนี่ยนะครับทำลายภาวะเศรษฐกิจด้วยแต่ว่าถ้ามีบทลงโทษเลยบทลงโทษเลยเนี่ยไอ้เขตอื่นๆเนี่ยมันก็ทำตามเนี่ยวันหลังมันก็ไม่ขังนะครับพอเขตมรดกโลกเนี่ยก็ไม่ขังนะก็เลอะเทอะไปหมดเลยของเราอยุธยาเนี่ยเคยมีคนนึงขายของมันเต็มไปหมดเลยนะฮะอันนี้เคลียร์แล้วก็ลุกเข้าไปในเขตนะครับก็เลยมีข่าวว่าสงสัยจะต้องโดนพิจารณาใหม่ละบนลิสต์ละก็ข่าวก็ว่าดีขึ้นแก้ไขแล้วเห็นก็เงียบไปนะครับก็ไม่มีข่าวแล้วว่าจะถอดออกจากมรดกโลกนะครับแต่ช่วงหลังเห็นมีข่าวซึ่งผมก็ไม่กล้ายืนยันข้อเท็จจริงที่บอกว่าอยุธยาจะถูกถอดเพราะว่าเป็นเรื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูงในไทยอ่ะนะฮะอ๋อใช่ใช่เส้นทางกรุงเทพหนองคายนะไม่ให้รถไฟผ่านใช่ไหมใช่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 เขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดนะครับยูเนสโกก็บอกว่าอยู่ตกลงกับเราไว้ตอนแรกเนี่ยมีเงื่อนไขหลายข้อด้วยกันว่าจะไม่มีไอ้อะไรที่มาทำลายไอ้ความเป็นเมืองมรดกโลกตามที่ตั้งใจไว้แต่แรกเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรที่มาทำลายข้อตกลงที่เราทำไว้เนี่ยอะไรยูเนสโกต้องทบทวนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็จะว่าคงไม่กล้าแล้วล่ะตอนนี้รถไฟที่จะผ่านเมืองอยุธยาเนี่ยนะครับก็คงต้องหลีกเลี่ยงทางอื่นเพราะว่าถ้าเข้าไปจริงการใจเมืองนี่มีปัญหาแน่เลยครับใช่เหมือนอาจารย์ว่าตอนทุกจะเปลี่ยนเส้นทางที่เหมือนว่าเป็นระยะทางที่ห่างออกไปจากพื้นที่ที่เรามองตกโลกอยุธยาเส้นทางเก่านะครับครับครับมันก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาในอยุธยาอยุธยาเป็นเกาะนะครับถูกไหมครับเป็นเกาะน้ำแรกมันไม่โดยสารแม่น้ำเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาก็ออกไปไกลๆก็ได้แต่ว่าก็ต้องเดินทางไกลหน่อยนะครับอย่างรถไฟฟ้าจีนลาวเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับมันออกไปนอกเมืองไกลทีเดียวนะครับคือที่เวียงจันทน์เนี่ยมันมีสถานีรถไฟเนี่ยสองสถานีด้วยกันสถานีรถไฟหนึ่งเนี่ยเป็นสถานีรถไฟที่ประเทศไทยเอื้อเฟื้อนะครับให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับคือรถไฟไทยลาวเนี่ยมันไม่มาถึงเวียงจันทน์นะครับเมื่อก่อนนี้มาข้ามสะพานมาเนี่ยข้ามโขงมาไม่ถึงเวียงจันทน์นะครับก็ไปสร้างสถานีเรียกว่าท่านาแรงขึ้นมาท่านาแรงก็ห่างจากเวียงจันทน์ประมาณ10 กิโลนะครับพอรถไฟก็ไปจบที่ท่านาแรงไม่ถึงเวียงจันทน์นะครับเพราะฉะนั้นก็มีการสร้างสถานีรถไฟใหม่ตอนนี้จากเวียงจันทน์เนี่ยเชื่อมต่อมาถึงท่านาแรงนะครับเข้าใจว่าตอนนี้เสร็จแล้วนะอันนี้อันหนึ่งที่เกิดขึ้นส่วนรถไฟไทยกีเนี่ยเขาไปอีกสถานีนึงครับก็อ้อมไปทางเวียงจันทน์ใต้นะครับแล้วมาโผล่ที่ใกล้กับแม่น้ำโขงนะครับก็ไม่ใกล้เท่าไหร่แล้วก็ใกล้กับห่างจากไอ้ท่านาแรงประมาณ 2.5 กิโลเมตรนะครับก็เลยเป็นสถานี2สถานีด้วยกันขณะนี้ในเวียงจันทน์เนี่ยทางรถไฟ2คราวนี้ถ้าไทยต้องการจะเชื่อมต่อกับรถไฟจีนเนี่ยก็ 2.5 กิโลเมตรเนี่ยแหละครับต้องสร้างรถไฟที่เชื่อมต่อนะครับสถานีท่านาแรงกับเวียงจันทน์ใต้ที่เข้ามาจบเนี่ยครับของรถไฟไทยจีนที่มาจบนะครับคราวนี้ปัญหามันก็มีก็คือว่าไอ้รถไฟไทยแล้วเนี่ยมันความกว้างมัน1เมตรนะครับแต่ของรถไฟไทยจีนเนี่ยของเค้า 1.438 ที่เป็นมาตรฐานนะครับคำถามก็คือว่ามันต่อกันไม่ได้ก็ต้องขนถ่ายสินค้ากันที่จุดนั้นด้วยเอาสินค้าลงมาแล้วก็ขึ้นรถไฟไทยที่กว้าง1เมตรแล้วก็ขนเข้าไปนะครับถึงจะไปถึงที่กรุงเทพได้ก็คิดเข้าใจว่าคงเข้ามาใกล้ท่านาแรงหรือไม่อาจจะมีสถานีขนถ่ายใกล้ๆกันตรงนั้นแห่งนึงนะแต่ต้องมีสร้างสะพานใหม่ขึ้นในสะพานนึงนะครับที่เป็นรถไฟโดยเฉพาะนะครับเพราะไม่สามารถจะสร้างได้สะดวกบนรถไฟสะพานมิตรภาพไทยลาวอันแรกเนี่ยนะครับเพราะว่ามันไม่สะดวกพอที่จะคือถ้าวิ่งแล้วรถต้องหยุดนะครับแต่คราวนี้สะพานนี้เนี่ยคนใช้วิ่งกันมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นอาจจะรถไฟมาวิ่งด้วยเนี่ยทำไม่ได้แล้วก็เลยต้องสร้างสะพานรถไฟอันใหม่ขึ้นมาในอนาคตอันใกล้นะครับครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่ายูเนสโกประกาศมาแล้วเนี่ยถ้าความเป็นรัฐบาลลาวความเป็นหลวงพ่อบางอาจารย์คิดว่าเขาต้องทำยังไงกับคำเตือนเหล่านี้ผมว่าต้องให้ความสนใจแล้วก็ออกกฎเกณฑ์ควบคุมเลยนะครับหลวงพ่อบางเพราะหลวงพ่อบางเนี่ยเขาเป็นอาณาจักรหนึ่งนะครับคุณผู้สูงนะเมื่อก่อนลาวเนี่ยแบ่งเป็นสามอาณาจักรนะครับหลวงพระบางเวียงจันทน์แล้วก็จำปาสักนะครับหลวงพระบางเวียงจันทน์จำปาสักหลวงพระบางเนี่ยเพราะว่าตั้งชื่อตัดพระบางนะครับพระบางนี่เป็นพระที่สำริดนะครับสูงประมาณเมตรเศษเนี่ยเมื่อตอนที่ไทยได้พระแก้วมรกตมาเนี่ยตอนที่เจ้าพญามหากษัตริย์ศึกเนี่ยนะครับไปตีเวียงจันทน์เนี่ยแล้วก็เอาพระแก้วมรกตมาเนี่ยก็เอาพระบางมาด้วยมาที่กรุงเทพนะครับสององค์ด้วยกันก็มาอยู่ที่กรุงเทพนานพอสมควรแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาก็เลยบอกว่าถ้าสององค์นี้ไม่ถูกกันนะครับก็เลยทำให้บ้านเมืองลำบากก็เลยส่งพระบางเนี่ยกลับไปที่ลาวนะครับก็อยู่ที่ลาวพักหนึ่งแล้วก็เอากลับมาที่ไทยอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็กลับไปอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่3นะครับเพราะฉะนั้นพระบางนี้ซึ่งเป็นเมืองพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางเนี่ยก็ขณะนี้อยู่ที่หลวงพระบางนะครับเป็นพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนะครับเข้าใจว่าเป็นทองเป็นสำริดนะครับมีทองถึง 90% นะครับแต่ก็องค์ไม่ใหญ่เท่าไหร่สูงเมตรเศษเท่านั้นเองครับพระพุทธรูปยืนนะครับครับหมายวันนี้ก็เป็นทางหอนะครับคุณวิสุทธ์สำหรับรอดกโลกของเราทั้งหลายเนี่ยต้องดูแลให้ดีนะครับกว่าจะได้มาเนี่ยมันลำบากยากเย็นเหลือเกินถ้าไม่รักษาไว้ให้ดีเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ทำลายการท่องเที่ยวว่าเกิดมีข่าวลบขึ้นมาข่าวเดียวมันก็เป็นข่าวลบไปทั้งประเทศไทยนะครับแล้วเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องช่วยรักษานะไม่ใช่เฉพาะเจ้าของพื้นที่คนที่อยู่ในอาณาเขตเราคนต้องเที่ยวรักษาครับใช่ครับใช่ครับเพราะชื่อมันบอกว่านี่คือมรดกโลกเป็นของคนทุกคนด้วยนะครับใช่ครับครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านอาจารย์วรากรนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับทุกวันอังคารกับรองศาสตราจารย์ดร.วรากร 3 โกเสศขอบพระคุณอาจารย์วรากรครับพบกันวันอังคารหน้าครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาการสักครู่ครับท่านผู้ฟังครับ